นปลายยังไม่วายวันในอารมณ์วันเพียงเชิงคำคมพอชื่นชมแล้วคงคลายชาชาญยังยวนชวนให้กลืนไว้ในดวงมาชิมอ้อยใจหุ้ยใจให้กันโอ้เพียงเปลือกมารถคงไม่ทันเทียมหวังว่าน้องคงจุนเจือไม่หาใจน้องยังคลุมคลาจงเชื่อใจมีทอกโกแต่พี่ชื่นใจรถคงไม่ทันเทียมหวังว่าน้องคงจุนเจือไม่หาใครน้องยังคลุมเครือจงเชื่อใจมีออกโลแต่พี่ชื่นใจแล้วคงจนใจอาวรที่ไม่ดอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเสียงสวรรค์ตะวันฉายครับวันนี้พลัดคู่เผลออยู่ริมทะเลมองทะเลว่าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซานึกว่าดวงเรือดีมองก็มีนาทีอันว่างใหญ่ไม่มีใครอยู่อีกเลยคู่เฉยก็ไม่มาแล้วอะไรคลื่นซามองหาอยู่ไหนฟังแล้วยังก้องไปพาดวงใจเวียนวนออทะเลซัดซ่าร้องว่าเป็นคนเดียวเออทะเลมีเปลี่ยวใจจนทุกตัวเองฟาดฟังคุ้มคลั่งในกำมนคงจะมีทุกคนและมองไม่ฟาดตัวเองทำไมกลุ่มอะไรหนักหนาหรือทะเลเป็นบ้าภาวะหวาดไหวฟังแล้วยังกลุ่มใจหาอะไรอาวรเสียงยังดังมาทั้งวันเวลาทะเลบ้าแน่นอนรักคงร้านร้อนมีเป็นอันนอนเสียงดังไม่ย้อนสักวันแม้รักเราอับปางก็คือจางร้างราฉันก็คงเป็นบ้าเพราะว่าเช่นนั้นคงวิกลเช่นกันคงจะรำพันจนตายเสียงยังดังมาทั้งวันเวลาทะเลบ้าแน่นอนรักคงร้านร้อนนี่เป็นอันนอนเสียงดังไม่ย้อนสักวันแม้รักเราอับปางก็คือจางร้างราฉันก็คงเป็นบ้าเพราะว่าเช่นนั้นคงมีคนเช่นกันคงจะรำพันจนตายนั่งคนเดียวพัดผู้เผลออยู่ริมทะเลมองทะเลว่าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซานึกว่าดวงเรือดีมองก็มีนาทีอันกว้างใหญ่ไม่มีใครอยู่อีกเลยผู้เฉยก็ไม่มาแล้วอะไรคลื่นซามองหาอยู่ไหนฟังแล้วยังต้องไปพาดวงใจเวียนวนออทะเลซัดซ่าร้องบ้าไปคนเดียวเออทะเลมีเปลี่ยวใจจนทุกตัวเองฟาดฟังทุกคลั่งในกำมนคงจะมีทุกทนและมองไม่ฟาดตัวเองทำไมกลุ่มอะไรหนักหนาหรือทะเลเป็นบ้าภาวะหวาดไหวฟ
ฟังแล้วยังกลุ้มใจพาอะไรอาวรเสียงยังดังมาทั้งวันเวลาทะเลบ้าแน่นอนรักคงร้านร้อนมิเป็นอันนอนเสียงดังไม่ย้อนสักวันแม้รักเราอับปางคงอยู่จางร้างราฉันก็คงเป็นบ้าเพราะว่าเช่นนั้นคงวิกลเช่นกันคงจะรำพันจนตายเสียงยังดังมาทั้งวันเวลาทะเลบ้าแน่นอนรักคงร้านร้อนมิเป็นอันนอนเสียงดังไม่ย้อนสักวันแม้รักเราอับปางคงอยู่จางร้างราฉันก็คงเป็นบ้าเพราะว่าเช่นนั้นคงกดเช่นกันคงจะรำพันจนตายรักคง
แสงเทียนมีนาสองเราเฝ้าบูชาเสน่หาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านรายการเสียงสวรรค์ตะวันฉายนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับเสน่ห์ของบทเพลงไทยเดิมมาฝากท่านนะคะและเช่นเคยค่ะเราจะได้พูดคุยกับท่านรักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีทำหน้าที่ดูแลดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันหรือหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์สืบศักดิ์ดุริยปราณีตทายาทของครูสุจิตดุริยปราณีตสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม้ยุคนี้พอพี่เจี๊ยบมาเป็นหัวหน้านิสุเพลงไทยเดิมเล็กละหันได้รับการส่งเสริมซึ่งดีมากค่ะผู้บริหารระดับสูงบอกว่าทำให้คนเราเนี่ยไม่ลืมวัฒนธรรมของไทยเรานะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะในบ้านในเมืองก็บอกว่าดีจังทำให้คนไทยไม่ลืมเพลงไทยนะคะเราก็มีหน้าที่สานต่อจันลงต่อสืบทอดและทราบว่าอาจารย์สืบศักดิ์มีการทำเพิ่มด้วยใช่ไหมคะคอนเทมพอรารีทั้งหลายเนี่ยได้ทำขึ้นมาไปเรื่อยๆครับค่ะทีนี้ในทุกครั้งนะคะเราจะพูดคุยถึงว่าเพลงนี้มาจากเพลงไหนเพลงนี้มาจากเพลงไหนนะคะคราวที่แล้วเราก็มีเรื่องเพลงนู้นเพลงนี้เพลงตับเพลงอะไรต่างๆมาแล้ววันนี้เราจะพูดคุยถึงบทเพลงที่เขาบอกว่าทำไมเพลงต้องมีเขมรมีลาวมันหมายถึงอะไรครับเป็นเพลงไทยเดิมทำไมต้องมีครับครับเพลงไม่ใช่เป็นเพลงเขมรเพลงเขมรคือเรานำสำเนียงเขมรสำเนียงค่ะเท่านั้นแหละครับเพลงมอญเพลงอะไรก็เป็นสำเนียงมอญก็เลยเรียกกันเป็นเพลงมอญค่ะมีอาจจะเป็นได้ว่าการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมนะคะของคนไทยกับเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆกันฮะก็จะมีวัฒนธรรมดนตรีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แบบคล้ายๆกันค่ะก็จะมีลาวเจริญศรีมีเขมรไซโยกมีอะไรแต่วันนี้ทราบว่ามีอันหนึ่งชื่อเพลงพายเรือพลอดรักนี่มาจากอะไรคะมาจากเขมรพายเรือเขมรพายเรือครับพอเขมรพายเรือมาเป็นพายเรือพลอดรักก็เป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างที่นั่งเรือไปด้วยกันนะคะคือถ้าเกิดเรือล่มแล้วน้องตกลงไปพี่ก็จะตามลงไปด้วยซึ่งผู้หญิงถึงแม้จะคิดว่าไม่จริงก็ยังชื่นใจนะคะค่ะเดี๋ยวผมขอพูดสักนิดได้ค่ะพเนนพายเรือเพลงที่วงกรมประชาพันธ์นำมาที่ผู้ใหญ่หลักท่านนำเพลงของไทยเต็มเพลงครับซึ่งเพลงเขมรพายเรือจะฟังคือหน้าทับสามชั้นคือเพลงเต็มหน้าทับสามชั้นครับตีได้เลยครับใครได้เพลงไทยก็ตีได้คำว่าหน้าทับหน้าทับหมายเครื่องกำกับจังหวะเครื่องกำกับจังหวะเหมือนกับเพลงสากลที่มีกำกับอะไรอะช้าหรืออะไรจะเป็นเขาใช้หน้าทับกำกับไว้หน้าทับคือเพลงไทยก็ตัวกำกับจังหวะครับใช่ไหมคะครับบางท่านฟังไอ้คำว่าหน้าทับคืออะไรนะคะก็หมายถึงว่าตัวกำกับจังหวะตัวกำกับจังหวะเขาบอกว่าเพลงสามชั้นก็มีหน้าทับสามชั้นกำกับไว้ถ้าตีเลยตีขาดอะไรนี่ก็เพลงก็ผิดแล้วทีนี้ที่บอกว่าเพลงไทยเวลาบอกว่า1ชั้น2ชั้น3ชั้นนี่อยากให้อาจารย์สืบสากอธิบายท่านผู้ชมทางบ้านนะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าอันไหนช้าอันไหนเร็วคะ1ชั้น2ชั้น3ชั้นเนี่ยค่ะเพลง1ชั้นก็เพลง3ชั้นเพลง3ชั้นก็คือช้าค่ะส่วนใหญ่แล้วท่านครูที่แต่งเพลงก็จะนำเพลง2ชั้นมาแล้วก็มาขยายอัตราขึ้นมาเป็น3ชั้นหมายถึงว่า3ชั้นนี่เร็วขึ้น3ชั้นก็ช้าขึ้นนะช้าขึ้น3ชั้นคือเพลงที่ช้าที่สุดช้าที่สุดแล้วก็เป็น2ชั้น2ชั้นแล้วก็ตัดลงไปเป็นชั้นเดียวก็เร็ว1ชั้นแต่ชั้นเดียวนี่เร็วหน่อยเร็วครับอ๋อค่ะที่เราทำกันไว้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้น่าจะใหม่กับหลายๆท่านนะคะว่าคำว่าอัตราจังหวะที่บอกว่า3ชั้น2ชั้น1ชั้นนั้นนะคะ1ชั้นนี่เร็วที่สุด2ชั้นก็ช้าลงไปหน่อยละ3ชั้นนี่คือช้ากว่าใครเพื่อนใน1 2 3เป็นความรู้ของวันนี้นะคะอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอัตราจังหวะก็ได้นะคะเก็บข้อมูลของดนตรีไทยที่มีที่บางท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจวันนี้ได้ข้อมูลจากอาจารย์สืบศักดิ์นะคะอยากจะคุยอะไรต่อที่เป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านบ้างมั้ยคะเช่นพอมีหน้าทับทราบเลยว่ากำกับจังหวะแล้วก็มีอัตรา1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็เขมรพายเรือเนี่ยเป็นอะไรกี่ชั้นนะคะ3ชั้นครับ3ชั้นเต็มเลยใช่มั้ยคะที่ว่าครูผมชอบชื่นชอบครูทําเค้าทําเพลงพวกนี้ไว้ค่ะ
คือไปเล่นได้เพลงเขามีหน้าทัพไทยกำกับได้หน้าทัพสากลกำกับได้ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้เลยครับแล้วครบทุกเพลงค่ะซึ่งสมัยนี้บางท่านครูบางท่านก็ทำผมชอบทั้งสำเนียงทั้งที่มาใส่ไปใส่มันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่อย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าข้าเขมรพายเรือเอาโน้ตมาสีได้เลยเพราะตรงเป๊ะหมดก็ถือว่าเพลงเขมรพายเรือมาเป็นพายเรือพอดรักพอดรักนะคะวันนี้เราค่อนข้างจะได้ความรู้ในเรื่องของดนตรีไทยหลายเรื่องด้วยกันจากอาจารย์สืบศักดิ์ดุริยปราณีตนะคะแล้วก็โครงการดนตรีสังคีสัมพันธ์คือการนำเอาเพลงไทยมาสัมพันธ์กับสากลใช้ทำนองเพลงไทยเป็นหลักอันนี้เกิดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในปีพุทธศักราช2493ในสมัยที่ท่านพลโทบังหลวงขาเป็นท่านทิพย์ดีนะคะอันนี้อยากจะให้ทุกคนรับรู้รับทราบว่าเพลงสมัยใหม่ที่เขาทำขึ้นมาตอนนี้วงอย่างเงี้ยทำมาก่อนมาสมัยกรมวงกรมประชาสัมพันธ์ทำขึ้นมาครับวันนี้ยุคนี้ก็คุณโดรดีเต็มแสวงเลยก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาคุณโดรดีก็เป็นลูกน้องสายตรงของอาจารย์สืบศักดิ์ดุริยประณีตนะคะทำให้เพลงไทยเนี่ยคงอยู่ไม่หายไปไหนนะคะทายาทครูสุจิตดุริยประณีตทั้งนั้นเลยค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นความภาคภูมิใจนะคะเรามีครูทั้งทางสากลก็คุณครูเอื้อทางดนตรีไทยก็มีครูสุจิตค่ะเพราะนั้นกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีศิลปินที่เป็นอันดับหนึ่งมาหลายๆท่านแล้วนะคะวันนี้เราก็มีหน้าที่สืบสานรักษาต่อไปและสถานที่สวยๆอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นที่ถือว่ามีมนต์ขลังมีประวัติศาสตร์มากมายท่านสามารถขอเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะไปรับฟังบทเพลงกันมากมายที่อาจารย์สืบศักดิ์ได้บรรเลงเอาไว้นะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอกราบขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณครับผมขอขอบคุณอีกสักท่านนึงขอขอบคุณพี่โฉมด้วยครับไม่ไรขอบคุณค่ะเป็นผู้ทำขอบคุณค่ะนำเพลงพวกนี้ขึ้นมานะครับผมก็เรารักผู้ที่มีบุญคุณขอบคุณค่ะเรารักเพลงของกรมเช่นกันนะคะเราก็ช่วยกันรักษาในนามของคนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะไปรับฟังบทเพลงไพเราะนะคะปากสวงให้ห่วงหาให้รักแล้วใหญ่มากรีดรักลาเร่งไกลรักของข้าดังบุI'm not afraid to die.
แต่ครองมันหมายกอดคอกันตายไม่กล้าจากกันตราบสิ้นชีวันก็ไม่ลืมเราเตรียมงานกันอย่างดียิ่งนะครับตลอดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเพลงแล้วก็เป็ดความรู้ดีๆนะคะจากช่วงคุณชมWe'll be right back.
วันครบรอบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยปีที่26ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา84พรรษารวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยร่วมบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสอยดาวเลขที่